ชาญดักตนรำเกษตรกรทฤษฎีใหม่เจ้าของกระท่อมดินกินแดดเปิดเผยในงานคิดสร้างอนาคตท้อง EP 2ในหัวข้อสร้างอนาคตเกษตรกรไทยอย่างไรให้ยั่งยืนระบุว่าท่านบอกว่าเกษตรกรเป็นกระดูกสันหลังเราไปเริ่มกระดูกสันหลังก่อนดีไหมก่อนจะพัฒนาส่วนอื่นโดยการเพิ่มนโยบายช่วยเหลือในการสร้างแหล่งน้ำเพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรมีน้ำใช้ในการทำการเกษตรเป็นต้นกำเนิดรายได้ให้กับกระดูกสันหลังของชาติภาครัฐควรมีส่วนเข้ามาช่วยเรื่องปลดล็อกที่ดินให้สามารถที่จะขุดบ่อได้เพื่อการกักเก็บน้ำและส่งเสริมความรู้สำหรับผู้ที่สามารถขุดบ่อได้เอง